ระวังนะคะตูมตามคำที่สองคำว่ายิ้มกริ่มยิ้มกริ่มค่ะยิ้มกริ่มมีคนสะกดเสียงดังต้องสะกดในใจค่ะไม่ต้องสะกดให้เพื่อนฟังเดี๋ยวเพื่อนลอกเราเด็กชายเฟมเฟมเขียนได้ไหมคะคำที่สามค่ะคำว่าซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามใครนะเดินสะดุดสะดุดอะไรนะข้าวของในบ้านช่างซุ่มซ่ามจังเลยนะคะซุ่มซ่ามเรียบร้อยค่ะต่อไปคำที่สี่คำว่าจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มลูกสาวใครหนอหน้าตาจิ้มลิ้มปากนิดจมูกหน่อยแก้มใสเชียวอยากจะหยิบหยิกให้แก้มขาดเลย ใช่ไหมลูกชายใครเนาะปากนิดจมูกหน่อยตัวดำดำถ้าดำจิ้มลิ้มไหมคะไม่น่าจะใช่นะจิ้มลิ้มและคำสุดท้ายลองทายสิคะน่าจะเป็นคำว่าอะไรดีต้วมเตี้ยมกัมปนาทนี่เขาเก่งนะนั่งไขว่ห้างด้วยสงสัยตัวขึ้นคงจะได้เป็นเจ้านายแน่ๆเลยนะคะต้วมเตี้ยมนะคะปลายทางคำที่ห้าต้วมเตี้ยมต้วมต้วมเตี้ยมเตี้ยมออกมาจากไข่เต่าเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมแต่สุดท้ายเต่าก็ใช้ความพยายามจนถึงเส้นใช่ไม่ได้มีความประมาทนานค่ะแต่เจ้ากระต่ายมีความประมาทนอนหลับดีกว่าเดี๋ยวเต่ามันเดินช้าๆต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมก็ไม่ทันเราดีสุดท้ายนอนหลับเพลินก็เลยเต่าเป็นไงคะถึงแม้ว่ารู้ว่าเดินยังไงก็ต้องแพ้กระต่ายแต่สุดท้ายเต่าก็ชนะด้วยความพยายามใช่ไหมคะอันนี้จากนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะจบหรือยังคะต้วมเตี้ยมจบแล้วอ้าวเปลี่ยนสมุดกันเลยเปลี่ยนสมุดกับคนข้างๆด้านซ้ายมือก็เปลี่ยนกับคนขวามือค่ะเร็วปลายทางด้วยค่ะแล้วเรามาดูคำเฉลยพร้อมจะดูหรือยังดูแล้วทุกคนไงหน้าขึ้นมองจอโทรทัศน์ค่ะมีคนคุยอีกแล้วมีคนไม่ฟังครูมิ้งอีกแล้วพร้อมหรือยังคะนิติโชตนิติชัยพร้อมยังครับปลายทางพร้อมแล้วปลายทางบอกไปเลยค่ะครูมิ้งคำที่หนึ่งค่ะอ่านคำที่เราเขียนไทยไปอุ่ยมาสองเลยคำที่หนึ่งคำว่าตูมตาอย่าเพิ่งตรวจอ่านต่อค่ะคำที่สองคำว่ายิ้มกริ่มเดี๋ยวคุณครูให้เวลาตรวจคำที่สามซุ่มซ่ามคำที่สี่จิ้มลิ้มและคำที่ห้าต้วมเตี้ยตรวจเลยค่ะดูให้เพื่อนดีๆนะคะวางวรรณยุกต์ผิดที่คุณครูก็ไม่ให้คะแนนนะลูกตูมตามยิ้มกริ่มซุ่มซ่ามจิ้มลิ้มต้วมเตี้ยมเรียบร้อยแล้วรวมคะแนนแล้วก็คืนสมุดให้เพื่อนค่ะให้เขาดูซิว่าเขาได้กี่คะแนนเร็วเลยรายทางด้วยขอมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนยกมือว้ามีหลายคนเลยทีเดียวใครได้4คะแนนยกมือค่ะนี่4คะแนนยังอยู่3คะแนนยกมือค่ะ
2คะแนนค่ะว้าเยอะจัง1คะแนนค่ะยังมีชีวิตอยู่0คะแนนค่ะโอ้ว้าไม่น่าเชื่อว่าคนหน้าตาจิ้มลิ้มจะได้0คะแนนนะคะไม่เป็นไรสัจจะกับเด็กชายอภิชาตินะคะต้องตั้งใจให้มากกว่านี้รู้ไหมคะเพื่อนไปทางบอกหูทำไมหน้าตาน่ารักจังเลยเขียนได้0แบบนี้แม่มาเป็นแฟนดีกว่านะคะไม่เป็นไรปรบมือตัวเอง3ชุดเลยค่ะ1 2 1 2 3หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแอปเอาละแอปปี้เก็บสมุดไว้ให้เรียบร้อยตอนนี้มาถึงเรื่องราวของมาตราตัวสะกดเช่นเดิมนะคะกับบทดอกสร้อยอิ่มก่อนวันคราวที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราได้อ่านกันไปหรือยังคะอ่านแล้วตอนนี้นั่งตัวตรงแล้วก็มาอ่านพร้อมกันค่ะเก็บของให้รีบเร่งให้เร็วอย่ามัวคุยนะคะเด็กชายพีรพลนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมปลายทาง